นายจุลินทร์ลักษณะวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการซึ่งบูรณาการการทำงาน3กระทรวงหลักได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการผู้ป่วยพิการที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปีที่ได้รับเชื้อโควิด-19 โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายน2564นี้บริเวณอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะให้การดูแลทั้งคนพิการและครอบครัวด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและลดการสัมผัสระหว่างเจ้าที่ผู้ให้บริการกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีภารกิจสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมรองรับการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งทั้งด้านอาคารสถานที่การจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งได้นำ11นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามอาทิรถเข็นบังคับระยะไกลส่งของให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งจากสวทช.และกรมวิทยาศาสตร์บริการเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อและฆ่าเชื้อระบบ TTRS เครื่องช่วยสื่อสารสำหรับคนหูหนวกเปลปกป้องเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบเป็นต้นด้านการแพทย์อุปกรณ์การตรวจรักษาเวชภัณฑ์และหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สนับสนุนโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการภายใต้ภารกิจหลักในการรักษาอาการป่วยบนพื้นฐานการเชื่อมประสานระบบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการและภารกิจด้านสวัสดิการสังคมชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งของอุปโภคบริโภคสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่ในการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในระหว่างที่คนพิการและครอบครัวพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามรวมถึงการวางแผนให้ความช่วยเหลือและติดตามภายหลังคนพิการและครอบครัวหายจากอาการป่วยและปลอดเชื้อโควิด-19 เดินทางกลับสู่ครอบครัวและชุมชน